ับพบกับวลิ่งในรายการ TKT รายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนค่ะเอาละค่ะและในวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีนทาเลนต์ไปพูดคุยกับน้องๆชมรมถ่ายภาพโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยถึงมุมมองของนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่สนุกสนานกับการถ่ายภาพและสิ่งที่พวกเขาผูกพันช่วงทีนสไตล์เที่ยวแบบมีสาระกับการเรียนรู้เรื่องเรือไทยพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำที่ตลาดน้ำวัดลำพญาจังหวัดนครปฐมและในช่วง TKT พบกับการขยายผลห้องสมุดมีชีวิตสู่ชุมชนกับมินิ TK Park และในช่วงทีนทาเลนต์วันนี้ค่ะวอลลิงจะพาเพื่อนๆไปพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เขารักและสนใจในการถ่ายภาพค่ะจะด้วยเหตุผลอะไรจะด้วยแนวคิดแบบไหนจึงทำให้น้องๆกลุ่มนี้เขาสามารถคว้ารางวัลสร้างสรรค์จากการประกวดภาพถ่ายอารมณ์อ่านของอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คมาได้เดี๋ยวเราจะไปร่วมค้นหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะกับน้องๆจากชมรมถ่ายภาพโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะทีนทาเลนต์ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะวอลลิงก็นั่งอยู่กับน้องๆชมรมถ่ายภาพของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกันแล้วค่ะนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอันนี้เห็นบอกว่าล่าสุดนี้ไปสร้างชื่อเสียงมาคือไปชื่องานอะไรนะภาพถ่ายอารมณ์อ่านใช่ไหมคะนี้ไปได้รับรางวัลมาอันนี้เป็นรางวัลที่เราได้เนี่ยเป็นภาพที่มีชื่อว่าอะไรคอนเซปต์อะไรคะทำไมถึงไปคว้ารางวัลมาได้ของใครเอ่ยของน้องภูนะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเป็นภาพเกี่ยวกับว่าแบบอ่านจนหลับอะค่ะอ่านจนหลับเดี๋ยวนะคนในภาพนี่เขาอ่านแล้วเขาหลับจริงใช่ป่ะคือเราแบบไม่ได้เซตหลับคือน้องอ๋อเป็นน้องแล้วถ่ายที่บ้านค่ะอันนี้คือเป็นรางวัลชนะเลิศเลยหรือเปล่าคะเปล่าค่ะได้แบบภาพถ่ายสร้างสรรค์ค่ะอ๋อค่ะคือนอกจากเรื่องของรางวัลที่จะได้แล้วเนี่ยประสบการณ์ก็สำคัญมากๆเพราะคิดว่าเป็นอะไรที่เราหาซื้อกันไม่ได้ทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ทำไมถึงชอบการถ่ายรูปการถ่ายภาพเนี่ยเป็นความสุขอย่างนึงค่ะซึ่งแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นตัวตนของเราค่ะอย่างคนนึงอาจจะถ่ายรูปแบบเป็นภาพเดียวกันคนเดียวกันอาจจะเป็นแบบอีกมุมนึงซึ่งแต่กับอีกคนนึงก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงซึ่งก็เป็นตัวตนของเขาว่าเขาถ่ายมาเป็นยังไงวันนี้มาถึงวัฒนวิทยาลัยแล้วนะคะเดี๋ยวโบลิ่งจะตั้งโจทย์นี่ให้กับน้องๆเขาไปถ่ายภาพกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนเขามีไอเดียเขามีแนวคิดในการถ่ายภาพเป็นยังไงบ้างโจทย์ที่มีชื่อว่าไม้วัฒนาค่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะโอ้โหดูสิคุยกับเรานั่งหงอยๆกันเมื่อกี้นะเมาก็เนี่ยเขาจะถ่ายรูปแบบคลิปจ้ะตอนนี้นะคะผลงานของน้องๆเขาก็อยู่ในโน้ตบุ๊กตรงหน้าวอลลิงแล้วค่ะนี่มาเริ่มจากภาพแรกเลยดีกว่านี่มาดูภาพกันเนาะคุณธรรมนำวิชาการซื่อสัตย์มีวินัยไฟศึกษาพัฒนาชาติเทิดทูนสัตว์กับสัตว์เท่มากนี่ตึกอเมริกันนี่สวยเนาะก็ดีค่ะราคาให้แต่ละคนเลือกสารภาพว่าถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งภาพที่ต้องส่งเข้าประกวดในคอนเซปต์ของไมค์วัฒนาเราจะเลือกภาพไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเอาภาพไหนคะน้องเติ้ลเอาภาพล็อกเกอร์รองเท้าค่ะโอเคทำไมภาพนี้ถึงเป็นไมค์วัฒนาคะก็มันจะมีสักกี่ที่นะคะที่มีตู้เก็บรองเท้าและเก่าแก่ขนาดนี้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะน้องเติ้ลก็ภาคภูมิใจมากที่โรงเรียนมีตู้เก็บรองเท้าที่เก่าแก่เก่าแก่มากมาสมัครเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะซาบซึ้งในตู้เก็บรองเท้าเลยใช่ขวัญก็จะภาพไหนคะภาพสาระโคค่ะกากายไหมสาระเอ็นนาสาระโคค่ะอันนี้อย่าผ่าอันนี้ป่ะคะค่ะอ๋ออันนี้ป่ะเอ็นนาโคอนุสรอ่ะทำไมถึงเลือกก็ตรงนี้จะให้เราลำลึกถึงคนที่ตั้งโรงเรียนก็คือแมมโคค่ะก็มีเรื่องราวนี้มากมายอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยู่ทางบ้านไหมคะเกี่ยวเรื่องอาจจะเป็นการใช้เวลาว่างหรือว่าการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ให้ทุกคนแบบคนที่รักในการถ่ายภาพหรืออะไรอย่างนี้ก็แบบมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำหรือที่ระลึกทำให้เราแบบคิดถึงความทรงจำเก่าๆที่แบบเราได้ผ่านมาค่ะมีเวลาว่างนะคะก็ลองมาถ่ายภาพดูนะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือน้องๆจากชมรมถ่ายภาพนะคะโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ
เพื่อนๆคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดมีเวลาว่างเนี่ยก็ลองหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบกันดูนะคะแล้วก็ใช้เวลากับมันให้เต็มที่จะได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและอีกอย่างถ้าเกิดฝึกฝนกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะอาจจะไปคว้ารางวัลมาก็ได้ยิ่งเร็วๆนี้ค่ะขอประชาสัมพันธ์เลยเนาะก็จะมีจากอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คนะคะกับการจัดการประกวดถ่ายภาพอารมณ์อ่าน2นี่ใครที่กำลังสนใจเรื่องการถ่ายภาพอยู่อย่าลืมฝึกฝีมือกันพวกเราก็เหมือนกันนะเจอวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยและก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะและตอนนี้คุณหมอสติเฟื่องเขาก็รอเราอยู่แล้วค่ะในช่วงของ Book Therapyสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคนไข้ว่าแต่คุณคนไข้มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับช่วยจริงจังแล้วมานั่งตรงนี้ก่อนได้ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอเอาว่ามาครับน้องชายหนูค่ะติดเกมไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจเรียนและไม่สนใจพี่สาวสวยๆอย่างหนูด้วยครับผมคุณหมอพอจะมีทางออกหรือพอจะช่วยให้น้องชายของหนูเนี่ยกลับมาสนใจการเรียนไหมคะคุณหมอคะต้องนี่เลยนะครับหมอมีหนังสือแนะนำกวนชวนเที่ยวอ่านเล่นโดยแม่จานาแต้วครูชีวันครับผมเป็นหนังสือเล่มเดียวที่บอกคุณได้หมดเลยไม่ว่าจะเที่ยวอย่างไรอ่านอย่างไรจะเล่นอย่างไรให้เขาสนุกไปกับคุณซึมซับประสบการณ์รอบด้านเหมาะสำหรับครอบครัวสุดแสนสนุกเลยครับที่สำคัญยังช่วยสร้างสมองสร้างพลังเด็กพลังดีด้วยใช่ไหมคะถูกต้องนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะกลับไปอ่านเผื่อว่าน้องชายของหนูเนี่ยจะหันมาสนใจพี่สาวสวยๆอย่างหนูคนนี้ไงคะครับผมไปก่อนแล้วนะคะยินดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีครับอ่านสนุกเที่ยวสุขสันต์รวมกวนครอบครัววัยมันกับหนังสือกวนชวนเที่ยวอ่านเล่นนะครับ